ความยิ่งใหญ่ของโอบามาสำหรับหลายคนที่วันนี้คิดถึงประธานาธิบดีที่ไม่ใช่สายเหี่ยวแต่เป็นคนที่พร้อมเป็นมิตรกับโลกเนี่ยความยิ่งใหญ่ของบารักโอบามาก็คือว่าเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาจะต้องโอ้อวดความยิ่งใหญ่ของเขาคือสไตล์ของทรัมป์เนี่ยแตกต่างกันและนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายเพราะว่าการที่โลกต้องมาเจอกับคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโลกต้องมาเจอกับด้านมืดของความเป็นคนอเมริกันด้านมืดของความเป็นคนอเมริกันคือความเห็นแก่ตัวความโลภมากความมีอีโก้ความคิดว่าตนเองนั้นยิ่งใหญ่ความแบบบ้าอำนาจความบ้าพลังนะคือถ้าคุณดูคุณสมบัติของความเป็นคนอเมริกันเนี่ยด้านดีเนี่ยมีเยอะแยะมากมายและด้านดีก็สะท้อนออกมาผ่านอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารัก โอบามาเนี่ยแหละความถ่อมตนความ humble ความไม่โอ้อวดความพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับโลกนะจริงๆแล้วโอบามาถ้าคุณย้อนกลับไปดูประวัติของเขาเนี่ยเขาเติบโตขึ้นมาแตกต่างแม้กระทั่งกับฮิลลารีคลินตันแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์แน่นอนโดนัลด์ทรัมป์โตขึ้นมาที่นิวยอร์กแล้วก็เป็นคนที่ถูกเลี้ยงมาเพื่อรู้สึกว่าตนเองต้องสร้างตัวขึ้นมาทำตนเองให้มีฐานะร่ำรวยพ่อของโดนัลด์ทรัมป์สอนมาอย่างนั้นแต่โอบามาเนี่ยหลังจากที่เกิดที่ฮาวายเนี่ยเขาได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างช่วงอายุ6ปีถึง10ปี6ขวบถึง10ขวบเนี่ยเป็นช่วงที่ทำให้โอบามามีความเป็นคนเอเชียวันนี้ผมจะบอกได้เลยว่าที่โอบามาเป็นมิตรกับโลกอย่างมากโดยเฉพาะทวีปเอเชียภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าโอบามามาโตที่เอเชียแล้วเขาถ่อมตนเป็นเขาก้มหัวเป็นให้เขาไหว้จริงเขาก็ไหว้เป็นและเขาเข้าใจถึงความสำคัญของประเทศแถบนี้และเขาถึงเข้าใจถึงความสำคัญของวัฒนธรรมที่แตกต่างสังเกตตอนที่เขาไปเที่ยวลาวได้ไหมฮะที่เข้าไปเที่ยววัดในลาวเนี่ยเขาเรียนในโรงเรียนของอินโดนีเซียเขาพูดอินโดนีเซียได้เสร็จแล้วเขากลับไปใช้ชีวิตในสหรัฐแบบคนผิวดำคนผิวสีเขารู้ว่าการถูกกดขี่ถูกเลือกปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรเขารู้จักถึงความจนแต่ในขณะเดียวกันเขารู้มากพอที่จะต้องไม่เอาเปรียบผู้อื่นนั้นโลกในวันนี้มันเปลี่ยนไปผู้นำของประเทศที่เป็นมหาอำนาจก็เปลี่ยนไปนี่คือความเป็นจริงของชีวิตของคนในวันนี้คิดถึงบารักโอบามาเหลือเกินขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้